น้องแอลลี่และหนูแหม่มค่ะเป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะคะหนูแหม่มสามีของบ๊อบบี้ค่ะตั้งแต่มีลูกสาวก็เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวอย่างดีนะคะซึ่งน้องแอลลี่เองเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมค่ะเป็นลูกใครกันแน่เพราะว่าหนูน้อยเนี่ยมีความคล้ายหนูแหม่มแล้วก็บ๊อบบี้เอามากๆล่าสุดหนูแหม่มสามีเปิดใจผ่านทางคุยแซบโชว์ถึงลูกสาวว่าทุกคนถามกันเยอะทำไมแอลลี่หน้าตาเหมือนผมไปคือมีอะไรกับแม่บ้านหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรกับลูกน้องทุกคนเนี่ยก็สงสัยกันหมดเลยนะเพื่อนๆผมที่อเมริกาเนี่ยถามกันเยอะคือแอลลี่เป็นลูกของลูกน้องในบ้านครับตอนแรกแม่ของน้องแอลลี่เนี่ยจะส่งกลับไปต่างประเทศเลยบอกเฮ้ยแมมเราช่วยครอบครัวอื่นตั้งเยอะแล้วส่งเด็กคนอื่นไปเรียนทำไมเราไม่ให้โอกาสแอลลี่แบบนี้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยเรารักเขาตั้งแต่แม่เขาแล้วแหละคือแม่ของแอลลี่เป็นเด็กที่ดีมากๆอยู่กับเรามา2ปีเป็นเด็กที่มีธรรมะในหัวใจตลอดทุกขณะเลยเป็นเด็กดีเรียบร้อยเป็นลูกน้องที่เรารักคือเขามีครอบครัวมาแล้วแหละวันนี้ที่เขามาทำงานเขาก็ยังติดต่อกับสามีเขาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าหนูท้องเขาคงกังวลใจเขาเป็นท้องแรกถ้าเขาท้องแล้วเขายังเป็นลูกน้องคุณแหม่มต่อไปได้ไหมทำงานต่อได้ไหมเราก็รวบตึงเลยบอกว่าท้องแล้วทำงานได้ไหมทำไหวไหมเขาบอกว่าทำไหวเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกที่แอลลี่เป็นเม็ดถั่วเขียวเนี่ยเราเริ่มรู้จักกันตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เห็นกันมาอันนี้คือ1เดือน2เดือน3เดือนจนถึงคลอดแล้วก็มีความผูกพันตั้งแต่วันแรกที่เขาบอกว่าเขาท้องเรามีความคิดนิดๆแปลว่าท้องแล้วไงก็อยู่ร่วมกันได้ก็เลยถามกลับไปถ้าสมมุติวันนึงเนี่ยคลอดแล้วจะเอาลูกไว้ไหนเขาบอกว่าคงต้องส่งกลับให้ยายแล้วก็กลับไปเยี่ยมแล้วก็กลับมาทำงานเราก็กลับมาคุยกัน2คนผัวเมียในห้องวันนี้ทำอะไรแล้วกันบ้านอะไรก็แบบคุยกันเรื่องคนอื่นส่วนใหญ่ปรึกษากันว่าถ้าวันนึงแอลลี่โตเนี่ยเราเห็นกันแอลลี่อยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามอาจจะกลับมาทำงานเหมือนแม่เขาหรืออาจจะไปอยู่สังคมที่เราตกใจสังคมไม่มีเราคือจะเสียใจมากๆเลยนะเราจะรู้สึกผิดมากทำไมโอกาสของแอลลี่ที่เรามีอยู่เนี่ยทำไมเราไม่หยิบยื่นโอกาสนี้ให้น้องปล่อยน้องกลับไปคือเราคุยกับ2คนเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเนื่องจากเขาก็มีครอบครัวแอลลี่เป็นลูกคนแรกของครอบครัวเป็นหลานคนแรกของปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้สึกอะไรเราต้องถามและปรึกษาแม่กับพ่อก่อนว่าคุณแม่คิดแบบนี้ขอเป็นบุตรบุญธรรมเขาจะโอเคไหมแม่ๆพ่อๆปรึกษากันก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจแต่วันนั้นน้องคลอดแล้วแหละเขาก็กลับไปปรึกษาในครอบครัวถามพ่อๆเพราะเราให้เรียกว่ามัมมี่กับแดดดี้แหมเรียกได้ว่าน่ารักมากๆค่ะ